ด่วนพระบรมราชโองการประกาศเจ้าคุณพระสินีนาถมิได้เป็นผู้มีมนทินมัวหมองเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศเรื่องแต่งตั้งให้ดำรงฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยที่นางสาวสินีนาถวงศ์วชิราภักดิ์มิได้เป็นผู้มีมนทินมัวหมองจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสาวสินีนาถวงศ์วชิราภักดิ์ดำรงฐานันดรศักดิ์เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัญญานีกับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราสืบเนื่องตลอดมาโดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนฐานันดรศักดิ์กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรามาก่อนทั้งนี้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2563ประกาศณวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2563เป็นปีที่5ในรัชกาลปัจจุบันประวัติเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัญญานีหลังคือฐานันดรศักดิ์สำหรับเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัญญานีได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาเป็นเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัญญานีเมื่อวันที่28กรกฎาคมพ.ศ.2562เกิดเมื่อวันที่26มกราคมพ.ศ.2528ที่จังหวัดน่านจบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรณ์ริมป่าคาประชานุเคราะห์ตำบลท่าวังผมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมตำบลท่าวังผาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยในปีพ.ศ.2551สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่41ปีพ.ศ.2551ประวัติด้านการศึกษาหลักสูตรทหารสำเร็จหลักสูตรทหารอาสามหาดเล็กราชวัลลบมวกหญิงรักษาพระองค์ปีพ.ศ.2557สำเร็จฝึกหลักสูตรหน่วยทหารทรหดปีพ.ศ.2557สำเร็จการฝึกหลักสูตรของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ปีพ.ศ.2558สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นนายร้อยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ของโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบปีพ.ศ.2558สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นนายพันหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ของโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบปีพ.ศ.2558สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่95ปีการศึกษา2560ประวัติด้านการศึกษาหลักสูตรพิเศษและการบินสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรส่งทางอากาศของโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษรุ่นที่292ปีพ.ศ.2558การศึกษาดีเด่นประกอบด้วยกระโดดร่มตัวเปล่าในเวลากลางวันและกระโดดร่มประกอบเครื่องสนามในเวลากลางวันสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทรงทางอากาศนาวิกโยธินของโรงเรียนทหารนาวิกโยธินปีพ.ศ.2560กระโดดร่มในเวลากลางคืนทบทวนหลักสูตรส่งทางอากาศของโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษปีพ.ศ.2562กระโดดร่มในเวลากลางคืนศึกษาภาควิชาการบินของโรงเรียนการบินกองทัพอากาศไทยกำแพงแสนและทำการฝึกบินกับเครื่องบินบฝ16กปีพศ2561ศึกษาหลักสูตร Private Pilot License PPL ณโรงเรียนการบินเจเซนวองสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประวัติรับราชการและการถวายงานปีพศ2551พยาบาลประจำแผนกห้องฉุกเฉิน
กองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าปีพ.ศ. 2551ถึง2555พยาบาลประจำแผนกอายุรกรรมหญิงกองการพยาบาลโรงพยาบาลอนันทมหิดลปีพ.ศ. 2555ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ประเภททั่วไประดับชำนาญงานงานศิลปาชีพ904ฝ่ายกิจการพิเศษประจำราชสำนักโครงการในพระองค์และการพระราชกุศลในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสำนักพระราชวังปีพ.ศ. 2557ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ประเภททั่วไประดับอาวุโสงานพระราชกุศลและพระราชานุเคราะห์โครงการในพระองค์ฝ่ายราชเลขานุการกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสำนักพระราชวังปีพ.ศ. 2558ดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับกองร้อยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์3ศูนย์ฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพันตรีประวัติการรับราชการและการถวายงานปีพ.ศ. 2558ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ประเภททั่วไประดับอาวุโสงานพระราชกุศลและพระราชานุเคราะห์โครงการในพระองค์ฝ่ายราชเลขานุการกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสำนักพระราชวังปีพ.ศ. 2559ดำรงตำแหน่งประจำหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพันโทปีพ.ศ. 2559ดำรงตำแหน่งประจำหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพันเอกปีพ.ศ. 2561ดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพันเอกพิเศษปีพ.ศ. 2561ดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพันเอกพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับกองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพันเอกพิเศษปีพ.ศ. 2562ถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองปฏิบัติการกิจการราชสำนักกรมกิจการวังวงเล็บอวงเล็บปิดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กรมฝ่ายเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลตรีปฏิบัติหน้าที่รองผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับกองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปีพ.ศ. 2560ถึงปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ปีพ.ศ. 2560ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับแถวแซงเสด็จขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งองครักษ์คู่เคียงพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งยามถวายพระเกียรติพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งแถวรับเสด็จขบวนพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณวัดบวรนิเวศวิหาร